ประเด็นทางด้านเศรษฐกิจเช้าวันนี้นะคะเป็นข่าวดีนะคะเป็นข่าวน่ายินดีสําหรับภาคแรงงานของไทยที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศค่ะโดยทางรัฐบาลได้เปิดเผยตัวเลขการจัดส่งแรงงานไทยไปทํางานต่างประเทศในช่วงครึ่งปีงบป,ประมาณปี2566รวมแล้วเกือบ30,000คนนะคะส่งเงินกลับเข้าประเทศกว่า1 0ส0ล้านบาทแล้วก็ตั้งเป้านะคะว่าในเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยจะส่งแรงงานเพิ่มอีกกว่า1,400คนด้วยกันค่ะ พลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะก็ขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อสถานการณ์แรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศในช่วง6เดือนแรกของปีงบประมาณ2,566ซึ่ง ก็ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปี2565จนถึงเดือนมีนาคม2566ซึ่งทางกรมการจัดหางานมีการอนุญาตให้แรงงานไทยจำนวน29,395คนเดินทางไปทำงานต่างประเทศส่งเงินกลับประเทศผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทยมูลค่ากว่า120,000ล้านบาทซึ่งถือว่าภาคแรงงาน,เ,นเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ นอกจากจะส่งไรายได้กลับมายังประเทศแล้วก็ยังได้นําเอาความรู้และเทคโนโลยีที่ได้รับจากการทํางานในต่างประเทศกลับมาพัฒนาประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะโดยเน้นย้ำนะคะว่ารัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนให้แรงงานคุณภาพของไทยไปทำงานในต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายมีสวัสดิการรองรับค่ะ ด้านนายอนุชาบุราพชัยศรีโคษกประจําสํานักนาย,ยกรัธรมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่าในปีนี้ประเทศไทยมีเป้าหมายจัดส่งแรยงานไทยไปทํางานต่างประเทศโดยภาครัฐในสาประเทศหลักด้วยกันได้แก่สาธารณรัฐเกาหลีหรือว่าเกาหลีใต้อิสราเอลแล้วก็ญี่ปุ่น รวมทั้งหมด1 1 3 0 0คนแบ่งเป็นเกาหลีใต้เป้าหมายอยู่ที่4,400คนส่วนอิสราเอลค่ะเป้าหมาย6,500คนแล้วก็ญี่ปุ่นเป้าหมายอยู่ที่400คนซึ่งในช่วง3เดือนแรกของปีนี้เนี่ยทางกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานได้ส่งแรงงานไทยไปทำงานยัง3ประเทศนี้รวมทั้งสิ้น3,637คนและในเดือนพฤษภาคมนี้ก็มีแผนจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศรวมทั้ง เป็น1,435คนค่ะแบ่งเป็น3ประเทศหลักที่กล่าวไปนะคะได้แก่เกาหลีใต้750คนอิสราเอล660คนแล้วก็ญี่ปุ่น20คนและยังมีประเทศอื่นๆอ,อีกประมาณ5คนค่ะ